พร้อมแล้ว20หนุ่มลากกระเป๋าเข้าบ้าน The Survivor Thailand เตรียมเป็น International Boy Band กลุ่มแรกของไทยหลังจากได้20คนสุดท้ายจากการออดิชั่นเฟ้นหาน้องๆวัยรุ่นชายจากทั่วประเทศที่มีอายุระหว่าง14ถึง25ปีเข้าสู่รายการ The Survivor Thailand รายการที่เฟ้นหา International Boy Band กลุ่มแรกของประเทศเพื่อจะทำการเดบิวต์เพียงแค่6คนเท่านั้นไปแล้วล่าสุดหนุ่มๆทั้ง20คนได้เดินทางเข้าบ้าน The Survivor Thailand เป็นที่เรียบร้อยและพร้อมต้อนรับสื่อมวลชนกลุ่มแรกในโลกเข้ามาเยี่ยมชมและดูการฝึกซ้อมของน้องๆทั้ง20คนที่เป็นเมมเบอร์ของรายการค่ะสี่ 2 1สวัสดีครับพวกเรา The Survivor Thailandสวัสดีครับเซนครับสวัสดีครับเชนสื่อครับสวัสดีครับสมาร์ทครับสวัสดีครับฟอร์ดครับสวัสดีครับตุนครับสวัสดีครับต้นกล้าครับสวัสดีครับก๊อฟครับสวัสดีครับอลันครับสวัสดีครับก๊อฟปั้นครับสวัสดีครับมาร์คครับสวัสดีครับเทนนอนครับสวัสดีครับเทนกิ้วครับสวัสดีครับรอมินครับสวัสดีครับพามครับสวัสดีครับเอเรียครับสวัสดีครับเซนครับสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับอัพครับสวัสดีครับกอนครับก็อยู่กันมาอาทิตย์นึงเนาะอาทิตย์นึงกับ10วันใช่ใช่ตั้งแต่เข้ามาก็เริ่มเรียนสนุกมากใช่มั้ยใช่ใช่สนุกสนุกจริงใช่มั้ยคะสนุกครับครูไม่ได้ดุหรืออะไรงี้ใช่มั้ยคะไม่ดุครับไม่ดุไม่ดุครับก็จะมีคลาสของแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นวันจันทร์จะเรียนเป็นแอคทิวิตี้ใช่วันอังคารเรียนเต้นวันพุธเรียนร้องเพลงวันพฤหัสเรียนpersonality speaking ครับวันศุกร์เรียนมาสเตอร์คลาสใช่ครับก็ปรับตัวค่อนข้างเร็วครับอาจจะด้วยความที่ตารางทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะฟิกซ์มาแล้วหมดว่าต้องเรียนด้วยการต้องทำอะไรไม่แทบจะไม่มีเวลาที่แบบว่าเอาเวลาไปเล่นโทรศัพท์หรือว่าทำอย่างอื่นที่แบบว่านอกเหนือจากอันนี้เลยคือพวกเราทุกคนแบบว่าให้เวลากับตรงนี้มากๆยังครับล่าสุดเป็นโจทย์เต้นครับแบบกลุ่มใช่ๆเต้นนี่ไม่น่าจะเป็นห่วงเพราะทุกคนน่าจะเต้นได้หมดใช่มั้ยคะคือต้องบอกว่าแบบว่าบ้านเราหลากหลายมากนะคืออย่างบางคนก็แบบสายร้องมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนบางคนก็จะเป็นสายเต้นคลาสกันมาใช่แต่ว่าก็ช่วยแชร์กันเนาะแชร์กันว่าใครถนัดด้านไหนมีใครปรับตัวเยอะสุดคิดว่าเต้นต้องปรับตัวเยอะสุดก็คงเป็นพี่แอร์เรียลใช่ You are you okay We're feeling totally fine and the activity here is so fun and give us a lot of knowledge to be a good artist so มีเยอะเด็กสุดนี้อยู่เท่าไหร่ครับ13ครับ13ตอนนี้เราเจอคุณค่าของแม่บุ๊ก13ต้องปรับตัวเยอะสุดไหมลูกคือเด็กสุดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่นะครับเพราะว่าปกติก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายพอสมควรครับก็แบบเวลามีปัญหาอะไรก็แบบไปคุยกับพี่ๆได้ปรึกษาพี่ๆได้เขาก็จะให้คำปรึกษาที่ดีมาตลอดครับใช่ครับทุกเรื่องเลยคือปรึกษาทุกเรื่องเลยใช่มีแบบมีท้อมีแอบร้องไห้ไหมคะไม่ยังไม่ค่อยยังไม่มีได้โมเมนต์กดดันอะไรก็ไม่มีใช่ไหมโมเมนต์กดดันจากครูจากพี่นิดมีกดดันจากคลาสคุณครูแต่ว่ากดดันจากการได้โจทย์มาแล้วเรามาเนี่ยมันไม่ได้ฟิลกดดันฟิลแบบใช่แบบฟิลร่วมงานกันครั้งแรกเนี่ยมันก็กดดันนิดนึงแล้วก็บางคนเต้นได้ไม่ได้อะไรก็รวมกันแต่ว่าก็ช่วยสอนกันแบบว่าคือก็ทำใจยากเนาะเพราะว่าแบบว่าคือถึงมันจะตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่แบบอาทิตย์เดียวที่อยู่ด้วยกันแต่ว่ามันแทบจะตลอดเวลาเลยครับที่อยู่ด้วยกันแบบว่า24ชั่วโมงเจอหน้ากันแบบว่าต่อคิวอาบน้ำหรือว่าช่วยกันแบบซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คงทำใจยากแต่ก็เข้าใจแบบว่าโปรเซสของการแข่งขันแต่ว่าคนที่อยู่ก็ต้องมีความพร้อมคนอยู่ต้องแข่งใช่ครับปรับตัวได้แล้วเนาะใช่ไหมคะใช่ครับตามนี้ชอบอะไรที่สุดในคลาสหรือว่ามีใครประทับใจอะไรยังไงบ้างคะแชร์ได้ไหมคะลูกผมชอบเป็น acting ครับเพราะว่าไม่เคยเรียน acting มาก่อนใช่ครับก็สนุกดีครับคุณครูให้คำแนะนำแบบดีมากๆเลยครับเต้นบ้างเต้นบ้างถ้า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 เต
คือครูแม็กอะเวลาแบบปกติก็จะเป็นแบบพี่ที่ดีคอยให้คำปรึกษาตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่เล่นด้วยได้แต่ว่าเวลาองค์ใช่เวลาองค์ครูแม็กลงเข้าคลาสก็จะแบบเป็นอีกคนนึงอะไรก็ค่อนข้างที่จะตกใจเพราะว่าไม่ได้คาดการมาก่อนใช่ตอนแรกคิดว่าเข้าคลาสครูแม็กแบบจะชิลๆแต่ว่ามันก็อาจจะแบบว่าต้องปรับตัวนิดนึงอย่างเช่นแบบบางคนอย่างเช่นบางคนในนี้ก็แบบนอนดึกตื่นสายอะไรปกติก่อนเข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าเข้ามาที่นี่ก็ต้องแบบว่ามีวินัยมากๆในเรื่องของการแบบว่าตื่นการกินเป็นเวลาการเข้าคลาสตรงเวลาอะไรเงี้ยครับใช่ปรับตัวกันได้ยังคะจากวันแรกถึงวันนี้ได้ดีขึ้นเนาะดีขึ้นดีขึ้นถ้าวันนี้พี่ๆสื่อเขาไม่ดูเราจะยังโอเคใช่ไหมโอเคโอเคก็โอเคเลยป้ายชื่อเราจะติดไว้เลยนะว่าใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับโอเคตอนนี้ก็ใช่เริ่มปรับตัวกันได้แล้วนะใช่ใช่ก็อยากฝากทุกคนนะครับที่เชียร์อยู่ทางบ้านก็พวกเราเดอะโซเชียลทางไทยแลนด์ทั้ง20คนก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยเชียร์คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจพวกผมนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกผมต่อไปนะครับว่าพวกผมจะมีใครบ้างที่ยังอยู่หรือใครที่จะออกไปก็มาลุ้นด้วยกันเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนทางบ้านก็รักทุกคนไม่อยากให้ใครออกแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันครับทุกคนต้องเข้าใจนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้ฟูลซัพพอร์ตมาแบบว่าเยอะมากเมื่อวานไปถ่ายวิทยามาครับแล้วก็ตอนแรกก็พวกผมก็เป็นคนที่แบบกินเก่งกันมากทุกคน ก็คือแบบ เปิดอาหารมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วครับก็ได้มาเมื่อวานก็น่าจะแย่งกันกินหมดวันนี้ครับโอ้โหก็ฝากติดตามรายการของพวกเรานะครับผมThe Survival Bedได้ไหมครับเซอร์ไวเวอร์ไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็รายการขั้นนะครับเซอร์ไวเวอร์เบรกทางของเราด้วยนะครับผมในนั้นเราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เรามาเล่นกันนะครับทั้ง20คนซึ่งสนุกมากๆเลยครับเราฝากติดตามด้วยนะครับทั้ง Twitter IG X YouTube แล้วก็ TikTok แล้วก็อีกหลายๆสิ่งครับผมครับ